การศึกษาในทางพระศาสนาคือการศึกษาคือการที่จะให้เรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในเราการศึกษาทางโลกให้เรียนรู้สิ่งภายนอกจะเป็นศาสตร์ใดๆการศึกษาศาสตร์นั้นๆเพื่อเรียนรู้สิ่งภายนอกทั้งนั้นการศึกษาในทางพระศาสนาสอนให้เรียนรู้ศึกษาเพื่อให้รู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้กายเรามีอยู่ใจเรามีอยู่คำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็รู้แจ้งในกายรู้แจ้งที่ใจพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้กายก็คือรู้ใจคำว่ากายเรานั่งอยู่ก็คือกายที่นั่งอยู่เรานอนอยู่ก็คือกายที่นอนอยู่เรายืนเราเดินก็คือกายที่เรายืนเราเดินอยู่นี่เรียกว่ากายแยกออกไปเป็นธาตุแยกออกไปแล้วสมมุติเป็นธาตุก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะแยกออกไปสมมติเป็นธาตุเรียกว่าธาตุดินธาตุดินแยกออกไปสมมุติเป็นอาการสมมุติตามอาการสมมุติตามลักษณะลักษณะอย่างนี้สมมุติว่าผมว่าขนเราว่าเล็บว่าฟันว่าหนังผมเป็นยังไงนี่ก็สมมุติลักษณะอาการอย่างนี้เรียกว่าผมผมขนเป็นยังไงขนก็เป็นขนเขาว่าเป็นขนนี่ก็เรียกว่าสมมติลักษณะรูปร่างสีสันเป็นขนไปเป็นเล็บไปเป็นฟันไปเล็บลักษณะเป็นอย่างนี้รูปร่างสีสันเป็นอย่างนี้สมมติว่าเป็นเล็บฟันรูปร่างลักษณะเป็นอย่างนี้สีสันเป็นอย่างนี้สมมติว่าฟันสมมติเรียกกันว่าฟันหนังลักษณะของหนังเป็นอย่างนี้ไม่ต้องพูดออกหนังเป็นยังไงเพราะใครไม่รู้จักหนังไม่มี
ลักษณะอย่างนี้สมมติกันเรียกว่าหนังคำว่าหนังหนังสมมติเรียกกันคำว่าเนื้อเนื้อก็สมมติเรียกกันเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวสมมติเรียกกันตับไตไส้ปอดสมมติเรียกกันกระดูกท่อนน้อยกระดูกท่อนใหญ่สมมติเรียกกันน้ำดีน้ำเสลต์อันนั้นเป็นส่วนน้ำก็สมมติเรียกกันทั้งนั้นสมมติสิ่งที่มีอยู่ในเราสิ่งที่มีอยู่ในเราผมขนเล็บอันนี้เพียงแต่ว่าสมมติเรียกกันสมมติตั้งชื่อตั้งเสียงซื้อกันให้เข้าใจความหมายแต่ความจริงผมจริงๆผมไม่ได้เป็นอะไรต้นหญ้าเป็นยังไงผมก็เป็นอย่างนั้นขนเป็นยังไงต้นหญ้าเป็นอย่างไรขนก็เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าเหมือนกับต้นหญ้าเพราะเขาไม่รู้เรื่องโกนผมผมรู้ไหมว่าถูกโกนผมที่โกนออกไปนี่จะอยู่ตรงไหนผมรู้ไหมว่าผมอยู่ตรงนั้นตรงนั้นผมร่วงหล่นออกไปตัดออกไปผมรู้ไหมว่าร่วงหล่นผมรู้ไหมว่าผมตัดออกไปแล้วไปอยู่ตรงไหนนี่นี่ท่านจึงว่าเป็นธาตุธาตุไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่รู้จึงกระทั่งเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแล้วเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนได้ยังไงเขาไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นมาเป็นผมนี่ผมรู้ไหมว่าผมเกิดขนรู้ไหมว่าขนเกิดเล็บรู้ไหมว่าเล็บเกิดเล็บยาวเล็บงอกฟันรู้ไหมว่าฟันงอกฟันหักฟันหลุดถอนฟันถอนแค้วหยิบมาดูรู้ฟันที่แตกฟันที่หักฟันที่ถอนออกไปหรือฟันอยู่ในปากจับมาจับเลยยกไปยกมายกหรือไม่ยกก็ถามฟันรู้ไม่ว่าเป็นฟันก้อนหินเป็นยังไงก้อนกรวดเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นถามยังไงเขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่รู้เรื่องเราเอาของที่ไม่รู้เรื่องมาเป็นเราเอามาเป็นสักกี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่เป็นให้ท่านว่ากลับกันกลับกันกี่กลับกี่กันมหากลับมหากันอะไรก็ช่างคือมันมากมายหาประมาณไม่ได้มันก็ไม่ยอมเป็นให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งนี้เขารวมตัวกันขึ้นมาปรากฏเป็นรูปเป็นร่างสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เขาจะต้องสลายไปทั้งนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราท่านไปสมมุติกันว่าเราท่านไปโมเมว่าเขาเป็นเราเป็นเขาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปิดบังสิ่งเหล่านี้เปิดเผยมาตลอดกาลแต่ใจของเราท่านนี่ไม่ใส่ใจในการที่จะศึกษาเรียนรู้มันก็ไม่รู้ให้สักทีถึงรู้มันก็รู้ตามได้ยินได้ฟังมากมันไม่รู้อย่างที่ใจเข้าไปรู้ไปเห็นนี่นะครับว่าหลงอย่างนี้เหตุที่หลงก็คือไม่ใส่ใจที่จะเรียนรู้
สุสิกิโตไม่ใส่ใจในการศึกษาให้จริงจังศึกษาให้ดีในเมื่อศึกษาให้ดีมันก็ต้องรู้มันก็เห็นตั้งใจศึกษาแล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่มีดอกเพราะสิ่งที่ศึกษาเพื่อจะให้รู้ให้เห็นนั้นเขามีอยู่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธรรมนี่มีอยู่แต่เก่าและเปิดเผยอยู่เสมอไม่ได้ปิดบังทั้งที่พระพุทธเจ้าก็มีสิ่งเหล่านี้มาตลอดกาลเกิดตรงไหนตายตรงไหนเกิดตรงไหนตายตรงไหนเกิดตรงไหนตายตรงไหนไม่มีดินไม่มีน้ำไม่มีลมไม่มีลมไม่มีไฟไม่มีร่างกายไม่มีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงคือไม่รู้เห็นอย่างด้วยจิตเป็นธรรมรู้เห็นอย่างจิตอย่างชาวโลกรู้เห็นอย่างจิตประกอบด้วยกิเลสมันก็โมเมย่อมเสกสรรปั้นแต่งเป็นต่างๆนานาจนกระทั่งเป็นอย่างนั้นเป็นกระทั่งอย่างนี้นี่แหละมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชสิ่งเหล่านี้จะไปเรียนที่ไหนด็อกเตอร์กี่สถาบันก็ช่างเถอะก็ยังหลงพระพุทธเจ้าเรียนมากสถาบันจนกระทั่งในยุคนั้นสถาบันในยุคนั้นสมัยนั้นมีสถาบันหลายแห่งไปเรียนมาหมดในเมื่อเรียนหมดแล้วจึงรู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมานี้ไม่ใช่ทางแห่งความรู้แจ้งไม่ใช่ทางแห่งความรู้จริงไม่ใช่ทางที่จะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อการละการปล่อยวางการถอดถอนจิตใจออกจากคำว่ากิเลสตัณหาไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเรียนมาแล้วจนจบก็ไม่เห็นจะบกพร่องสึกหรออะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียนพระพุทธรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนจากใครอาลาลดาบทที่พระพุทธเจ้าไปเรียนอันนั่นเป็นศาสตร์หนึ่งตั้งหากตักศิลาพระพุทธเจ้าไปเรียนอันนั่นเป็นศาสตร์หนึ่งตั้งหากเรียกว่าศิลปศาสตร์จะศิลปศาสตร์ใดๆอันนั่นเพื่อมุ่งไปในทางโลกทั้งนั้นพระพุทธเจ้ามาตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในกายในใจนี้ในรู้แจ้งชัดสิ่งคือกายคือใจนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่ารู้เรียกว่าตรัสรู้รู้จิตที่เป็นกิเลสอันนั้นเป็นโลกทั้งหลายโลกทั้งหลายก็คือจิตที่เป็นกิเลสนี่เองมันเป็นโลกโลกทั้งหลายก็คือจิตที่เป็นกิเลสนี่แหละเป็นธรรมทั้งหลายก็คือธรรมที่คือจิตที่พ้นจากกระแสโลกธรรมก็คือจิตที่พ้นจากกระแสกิเลสธรรมก็คือจิตที่พ้นกิเลสอันนั้นพระพุทธเจ้าก็รู้เรียกว่าตรัสรู้รู้กายเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมธาตุไฟไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่ใช่อะไรเป็นหญิงไม่ใช่อะไรเป็นชายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟผมมันเป็นอะไรขนมันเป็นอะไรเล็บมันเป็นอะไรมันไม่ได้บอกมันเป็นอะไรสักทีเรียกว่าคำว่ากิเลสนี่มันแต่งเอามันแปลงเอามันย่อมเอามันเอาสีอันนั้นไปแต่งไปย่อมไปแต้มแล้วก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตที่มันโง่มันก็ว่าอันนั้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาจิตที่ยังไม่รับการฝึกอบรมพอก็ว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างที่กิเลสมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาจะว่าส่วนน้ำเป็นธาตุน้ำจะว่าส่วนเป็นธาตุลมธาตุไฟอันนี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นจึงศึกษาเรื่องธาตุก็เป็นการปฏิบัติธรรม
ศึกษาเรื่องธาตุก็เป็นการศึกษาธรรมะธาตุทั้งหลายมีอยู่ในเราครบบริบูรณ์ธาตุภายนอกธาตุภายนอกนั้นมีแต่ธาตุไม่รู้จะเรียนศาสตร์ใดๆเรียนศาสตร์ใดๆไปเรียนศาสตร์ที่ไม่มีความรู้ในวิทยาการหรือศาสตร์นั้นแล้วก็ไม่มีโอกาสไม่สนใจในการที่จะทวนเข้ามาดูธาตุรู้ที่ไปเรียนศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ต่างๆนานาไม่สนใจในการที่จะมาเรียนดูรู้ผู้ที่ไปเรียนผู้ที่ไปรู้ศาสตร์นั้นไม่สนใจนั่นโลกเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมมีการน้อมเข้ามาจะเรียนรู้อะไรเรียนรู้อะไรเรียนรู้อะไรแล้วก็มาต้องมาเรียนรู้ผู้รู้นั่นอีกทีหนึ่งมันก็ตาอย่างนี้เห็นอะไรแล้วก็มาดูตาอีกทีหนึ่งให้เห็นตาชัดเรียกว่าเห็นทั้งสิ่งที่เห็นทั้งผู้ที่เห็นสิ่งนั้นด้วยจึงว่าเห็นจึงว่ารู้รอบถ้าหากว่าเห็นแต่ข้างนอกข้างในไม่เห็นนะอันนั้นรู้ไม่รอบรู้ด้านเดียวในเมื่อรู้ไม่รอบสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่จะเป็นในข้าศึกสิ่งที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายมันก็เข้ามาในสิ่งที่ไม่รู้นั้นมันเข้ามาในสิ่งที่ไม่รู้มันก็เข้ามาแต่จากภายในเกิดขึ้นจากภายในนั่นล่ะนี่คือภายในข้างนอกจะเรียนรู้สักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะนี่ถ้าแต่สิ่งที่จะเป็นข้าศึกนี่มันเกิดขึ้นมีขึ้นจากจิตจากใจทั้งนั้นจากธาตุรู้จากผู้รู้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวไม่มีอะไรที่จะเกิดที่อื่นโดยผ่านจิตไม่มีอะไรที่จะเกิดที่อื่นและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีมีแต่เกิดจากจิตซะก่อนทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุคำธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตอันนี้แหละเป็นต้นเหตุจิตอันนี้แหละเป็นมหาเหตุจิตอันนี้แหละเป็นทั้งโลกเป็นทั้งธรรมเป็นทั้งกิเลสเป็นทั้งได้เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เรียกว่าอริยสัจชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายทุกขสัจมีที่ไหนเราก็ต้องยอมรับว่ามีในเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความเกิดก็รู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าในเมื่อรู้อยู่ในความเกิดความแก่ความตายว่ามีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าตรงไหนพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเพราะตรงไหนก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราก็เหมือนการรู้ในเรารู้ในเราและตรงไหนเราไม่รู้ไม่มีความเกิดทั้งหมดเป็นทุกข์ความเกิดทั้งหมดความแก่ทั้งหมดเป็นทุกข์ความตายทั้งหมดเป็นทุกข์เนี่ยมันเหมือนกันก็คือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันในเมื่ออันนี้มันเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์อันไหนก็เกิดอันไหนก็แก่อันไหนก็ตายจะแตกต่างกันยังไงพระพุทธเจ้าไม่ว่าการพัดพรากเป็นทุกข์อย่างเดียวไม่ว่าผมการไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีข้าวไม่มีของเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์อันนั้นมันเป็นทุกข์ปลีกย่อยเป็นทุกข์ที่เรียกว่ากับกรอกเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ทุกข์ตลอดกาลการไหนการไหนการไหนทุกทั้งนั้นแต่คนไม่ใครจะมองข้ามกันจึงให้พากันใส่ใจเรียนรู้สิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละให้มาในเมื่อเราใส่ใจเรียนรู้ที่จะเรียนให้รู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้เราก็สามารถที่จะรู้ได้ความศึกตั้งใจการตั้งใจศึกษามีอยู่ณท่านผู้ใดท่านผู้นั้นมีโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษานั้นได้การศึกษามีอยู่ณที่ใดความสำเร็จความการรู้ใน
สถานที่นั่นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ยังว่ามีแต่เรื่องกายกับเรื่องใจเท่านั้นล่ะกามตัณหาภวตัณหาวิภวกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของใจเป็นกิเลสใจที่เป็นกิเลสธรรมนิโรธนิโรธก็คือรู้ใจที่ไปกิเลสมันหมดไปจึงว่าพระพุทธเจ้ารู้ใจที่เป็นที่อิ่มเอิบที่เอิบอิ่มอยู่ไอ้ที่แช่ที่กิเลสมันเลยแทรกซึมอยู่ไปทุกไอ้ทุกซอกทุกมุมทุกอนุในจิตนี่อันนั้นนะเรียกว่าอันจิตเป็นกิเลสพระพุทธเจ้าก็รู้จิตที่พ้นจากกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นชัดคำว่าสมุทัยกามตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นจิตที่ประกอบด้วยกิเลสจิตที่ยังคุกยังไงยังคลนยังผสมปะปนอยู่กับกิเลสยังจิตที่เต็มไปด้วยกิเลสซึมซาบอยู่ภายในจิตนี้ส่วนจิตที่เป็นนิโรธนั้นคำว่านิโรธะนี่จิตที่เป็นกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจมันหลุดออกไปหมดสลายออกไปหมดดับออกไปหมดสิ้นไม่มีตกข้างอยู่ภายในจิตจิตนั่นเป็นนิโรธขึ้นมาจิตนั่นเป็นคือจิตที่ไหนก็จิตที่มีอยู่ในเรานี้ไม่ใช่จิตอันอื่นนี่คำว่าอริยสัจก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องของดินฟ้าอากาศไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่ไม่สามารถที่จะสัมผัสทางกายทางจิตได้สามารถที่จะสัมผัสอยู่เสมอทุกขณะจึงว่าไม่ต้องไปปรารถนาอะไรละความอยากละความปรารถนาอะไรทั้งหมดเพียงแต่ว่ายิ่งจริงจังใส่ใจในการที่จะศึกษาให้รู้ให้เห็นให้แจ่มแจ้งการศึกษาก็ให้วายไปโทษทางกายโทษทางวาจานี่อย่าให้มันมีถ้าหากว่ายังมีโทษอยู่ความว่าวุ่นสับสนหรือความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นรักษากายสะอาดโทษไปมีรักษาวาจาสะอาดโทษไปมีทำใจให้แน่วแน่สงบเป็นสมาธิธรรมเป็นองค์สมาธิใจที่เป็นสมาธินี่ใจแน่วแน่ดูอะไรมีโอกาสที่จะเห็นชัดเห็นแจ้งเหมือนกันนั่งดูก็วิ่งดูสมมติเป็นอย่างนั้นวิ่งดูก็เห็นแต่มันเห็นไม่ชัดจะเอามาเปรียบเอามาเทียบก็นั่งดูแล้วก็ดูโดยอิริยาบถนั่งอย่างนั้นนะไอ้อย่างนั้นมันชัดกว่าจึงว่าการที่จะเรียนรู้ต้องเรียนด้วยข้อปฏิบัติเรียนด้วยการปฏิบัติปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของเราให้สมบูรณ์ด้วยศีลปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาและปฏิบัติใจของเราให้เข้าถึงสมาธิให้สมบูรณ์ด้วยสมาธิให้แน่นหนามั่นคงด้วยสมาธิปฏิบัติกายปฏิบัติใจศึกษาแจ่มแจ้งในการศึกษาแจ่มแจ้งในวาจาศึกษาสักศึกษาแจ่มแจ้งในใจให้สมบูรณ์ด้วยปัญญาในเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเรามีพลังมีความแน่นหนามั่นคงพอสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นนั้นมีอยู่ในเราไม่ได้บกพร่องไม่ใช่ว่าไม่สมบูรณ์ในเมื่อสมบูรณ์อยู่ในเรานี่ศีลสมาธิของเราสมบูรณ์เต็มที่เมื่อไหร่นี่ทำอันนี้เปิดเผยทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียนพระพุทธเจ้าตรัสรู้และทำที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้เห็นนั้น
มีอยู่ในเราสมบูรณ์นี่ก็ต้องรู้เห็นจนได้เพราะธรรมที่มีอยู่ในเรานี่ไม่มีอะไรปิดบังเลยความเกิดก็ไม่มีอะไรปิดบังความแก่ความตายไม่มีอะไรปิดบังกิเลสตัณหากามตัณหาไม่มีอะไรปิดบังเพราะว่าตัณหาความอยากนั่นอยากนี่ก็ไม่มีอะไรปิดบังวิภาวะตัณหาไม่อยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นต้องการให้เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรปิดบังมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็รู้แล้วมันจะปิดบังได้ยังไงมีแต่กิเลสทั้งนั้นมันพยายามที่จะปิดบังบิดเบือนความจริงปิดบังโดยวิธีบิดเบือนอนิจจังก็อนิจจังจริงๆทุกขังก็ทุกขังหน้าตาจริงๆคำว่าสุภาพก็สุภาพจริงๆคำว่าปฏิกูลแบบก็ปฏิกูลจริงๆคำว่าดินก็ดินจริงๆคำว่าน้ำก็น้ำจริงๆคำว่าลมก็ลมจริงๆคำว่าไฟก็ไฟจริงๆคำว่าเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายเกิดมาตายเกิดมาตายเกิดแล้วดับเกิดมาเท่าไหร่ดับเท่านั้นอันนี้ก็เปิดเผยอยู่เสมอแต่กิเลสตัณหามันบิดเบือนมันบิดเบือนไม่ให้เอามันบิดหน้าให้หันหลังใส่ให้หันหลังใส่หันหลังใส่ให้หันหน้าไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นทางไหนก็ไม่รู้ไอ้ของจริงมันให้หันหลังใส่เสียใจของเรามันเป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นอย่างนั้นใจนั่นแหละเป็นกิเลสของจริงไม่ใส่ใจไปใส่ใจแต่ของปลอมของที่จะเป็นประโยชน์ไม่ไปใส่ใจแต่ของที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเป็นข้าศึกเจ็บปวดขนาดไหนมันก็ดึงให้ไปทางนั้นจึงว่ากิเลสไม่ได้เมตตาใครทางไหนมันจะเป็นอันตรายทางไหนจะเจ็บจะปวดมันดึงไปในเมื่อกิเลสมันมีแต่ที่จะไม่มีเมตตามีแต่ที่จะเป็นอันตรายนี่เราจะไปยอมสยบไปเชื่อฟังไปรับฟังนี่ไปยอมเสไปยอมสยบรับสนองว่าคำบัญชาของกิเลสมันมีประโยชน์อะไรต่อต้านคำปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นการต่อต้านเดินตามทางพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นการเดินสวนทางกับกิเลสมีแต่ที่จะห่างไกลกันไปถ้ามันไปทางไหนมันไปทางไหนก็เล่นตามกันไปล่ะต้องการที่จะพ้นกิเลสมันก็มีแต่ที่จะไปเจอกิเลสเท่านั้นก็ของเล่นตามกิเลสไปเล่นตามก็คือยังไงมันบอกยังไงมันชี้ยังไงมันต้องการยังไงก็ไปตามมันนั้นมันก็เรียบร้อยเท่านั้นแล้วนั่งก็ศึกษานอนก็ศึกษาเดินก็ศึกษายืนก็ศึกษาเพราะธรรมที่เราจะศึกษามีอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ณสถานที่ใดธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาอยู่กับเราตลอดเวลากายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเราทุกขณะนอนหลับมันก็ไม่หนีไปไหนอันนี้ไม่ต้องไปกลัวเขาหนีสบายสบายอยู่เสมอจะไปทุกข์ไปยากทำไมเรามีธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเพียงแต่ดูแลให้สะอาดสะอ้านขัดเกลาให้งดงามขึ้นมาเท่านั้นกายของเราก็สะอาดสะอ้านกายของเราก็งดงามวาจาของเราก็สะอาดสะอ้านไม่เหม็นเปลี่ยนอายก็ไม่มีเนื่องจากโทษไม่มีใจของเราก็เรียบร้อยไม่เป็นลิงเป็นข้างไม่เป็นแมลงวันไม่เป็นผีปอบผีกระสือใจของเราก็เรียบร้อยไม่เป็นแมลงวันไม่เป็นผีปอบผีกระสือที่มันเป็นแมลงวันเป็นผีปอบผีกระสือก็กิเลสเท่านั้นนะมันบัญชาและก็แล่นตามคำบัญชาของมันก็กลายเป็นผีปอบขึ้นมา
รรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมรักษาผีปอบใจเป็นธรรมแล้วผีทั้งหลายหายไปความผิดทั้งหลายหายไปความเห็นผิดทั้งหลายไม่มีสัมมาทิฏฐิสูงถุยเห็นจนกระทั่งอริยสัจธรรมเห็นถูกเห็นชอบไปหมดจึงว่าหลักการศึกษาหลักการปฏิบัตินี่ปล่อยวางไปเลยความวิตกกังวลที่จะไปหาเรียนหาลู่หาอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปหาแต่มุ่งในการเรียนมุ่งเพื่อให้รู้อยู่เสมอด้วยความอุตสาหะพยายามภาคเพียรไม่มีธรรมที่ไหนที่เป็นธรรมศึกษาเรียนรู้แล้วจะทำนั่นๆจะทำให้กิเลสมันหดหรือว่าถดถอยไม่มีธรรมที่ไหนที่ในเมื่อเรียนรู้แล้วจะทำให้กิเลสมันสึกหรอหมดสิ้นเบาบางไม่มีมีแต่ธรรมตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมาศีรษะมีจิตรู้อยู่เห็นอยู่อันนี้ละศึกษาให้รู้ชัดเห็นชัดแล้วอันนี้ละเป็นธรรมโอสถโลกทั้งหลายอันเจอเกิดจากกิเลสตัณหาเป็นเหตุหายเป็นสมุจเฉทประหารหายแล้วไม่เกิดอีกพากันเข้าใจอย่าให้มีความลูกคำลังเลสงสัยผูกนั่นมัดนั่นอะไรต่ออะไรมีแต่มัดมีแต่ผูกไปนะที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกลาปล่อยวางละถอนไม่มีมีแต่ผูกมีแต่มัดมีแต่ธรรมอันนี้เท่านั้นล่ะเป็นธรรมเครื่องที่จะแก้เครื่องผูกผมก็เป็นธรรมแก้เครื่องผูกขนก็เป็นธรรมแก้เครื่องผูกลบเล็บก็เป็นธรรมแก้เครื่องผูกฟันก็เป็นธรรมแก้เครื่องผูกหนังก็เป็นธรรมเครื่องผูกความเกิดทั้งหมดที่สมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์อันนั้นละเป็นธรรมแก้เครื่องผูกได้ทั้งนั้นเชือกที่มันผูกมัดรัดรึงว่าของเกิดมาตายเป็นเราเครื่องผูกที่มันผูกมัดรัดรึงว่าสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอะไรต่ออะไรนี้อันนี้เป็นเครื่องผูกเป็นเชือกผูกไม่มีอะไรที่จะแก้มันมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านี้ละถ้าหากว่าอะไรเราไม่ศึกษาเราไม่พิจารณาแล้วผมก็เป็นเครื่องผูกเล็บฟันหนังเป็นเครื่องผูกทั้งนั้นพิจารณาชัดแล้วผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นเครื่องแก้เป็นเครื่องทำลายเครื่องผูกทำลายเครื่องผูกผมทำลายขนทำลายเล็บทำลายทำลายผมผูกที่ผมผูกเล็บผูกฟันหนังผูกร่างกายเกิดมาตายเป็นเครื่องผูกร่างกายเกิดมาตายสลายเครื่องผูกคือสลายตัวออกไปเลยไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟนะไม่ใช่น้ำไม่ใช่ดินไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟให้ตื่นตัวเรียนรู้เสมอคล่องตัวเสมอตาดีหูดีใจฉลาดใจฉลาดตาก็ดีหูก็ดีถ้าใจไม่ฉลาดตาก็ไม่ฉลาดหูก็ไม่ฉลาดอะไรก็อึดอัดไปหมดคือมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันทำอะไรไม่เป็นมันไม่เป็นแต่ใจต้องคล่องตัวอยู่เสมอเข้ามาอืดอาดอย่าให้มันมีคล่องตัวรวดเร็วเรียบร้อยไม่ผิดพลาด
ก็มาคล้องตัวเราไม่ได้เรื่องก็มีแก้วแตกวันละสองหน่วยคล้องแบบนั้นก็ไม่เอาเดี๋ยวอันนั้นแตกเดี๋ยวอันนี้หล่นปุ้งปุ้งเป้งเป้งคล้องอย่างนั้นใช่ไม่ได้เคยตั้งกฎนะใครทำแก้วแตกหน่วยหนึ่งนี่ใครทำแก้วแตกหน่วยหนึ่งนี่ไม่ให้ฉันน้ำร้อนสามวันทำไมยังตั้งไงตั้งกฎอ่ะมันแตกจริงกระทั่งไม่มีแก้วจะใช่แก้วของเรานี่มันมากมายกายกองมันหมดไปได้ยังไงมันไปกองอยู่ในโซ่หินคุณอ่ะมันแตกคล้องแบบนั่นไม่เอาเดี๋ยวฟ้าบาดหล่นแล้วถึงว่าคล่องต้องให้เรียบร้อยเป็นมาแต่ใจเท่านั้นคล่องเป็นลิงเป็นข้างก็ไม่ไหวใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเหมือนกันหมดคือไม่หายใจแล้วตายนอนเฉยๆอันนี้คือธรรมดาไม่มีเขาไม่เป็นข่าวเป็นข่าวอะไรทำไมหายใจแล้วยังเดินไปให้ไปสวนยังเดินไปจ่ายตลาดอยู่ล่ะอันนี้ผิดธรรมดาสรุปแล้วเรื่องตายเรื่องธรรมดาใครจะตายยังไงตายยังไงตายตรงไหนตายเมื่อไหร่มันอยู่กับลายมือนั่นล่ะจึงไม่ต้องไปกลัวนี่ไม่ต้องไปกลัวแต่ก็อย่าไปกล้าไม่ต้องกลัวแต่ว่าอย่าถึงกับว่ากล้ามันคงเย็นในความไม่ประมาทดูเรียบร้อยไปด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือยังไงเตรียมใจไว้เสมอสถานการณ์จะเป็นยังไงเหตุมันจะเกิดขึ้นอย่างไรพร้อมที่จะรับตามนั้นไม่ได้วิตกไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้เสียใจเพราะเป็นเรื่องของเขาจะเป็นในโลกอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของตรงไหนไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดจะเป็นเจ้าของยังไงเพราะไม่หายใจมันตายแขนเจ้าของขาเจ้าของศีรษะเจ้าของเจ้ามันก็ยังกลายเป็นของทิ้งแล้วสิ่งอื่นๆเจ้าของจะมีกรรมสิทธิ์เจ้าของจะเป็นเจ้าของได้ยังไงอาหารกินใส่ปากใส่ท้องแล้วมันก็ยังไม่อยู่ถ้าหากว่ามันอยู่เราจะต้องกินทำไมบ่อยนักนี่มันไม่อยู่กินแล้วมันก็ไปกินแล้วมันก็ไป
จริงว่าสิ่งใดผ่านมาสิ่งนั้นจะต้องผ่านไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะต้องสลายตัวอันนี้มันเป็นกฎสัจธรรมประจำโลกมาตลอดกาลและจะต้องเป็นอย่างนี้อีกตลอดกาลไปสรุปแล้วอย่าไปสนใจมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นอย่าไปสนใจอย่าไปวิตกกังวลไปสนใจไปวิตกกังวลมันกลายเป็นพุ่งสั้นมันกลายเป็นกังวลท่านให้ปล่อยวางก็คือปล่อยวางในเรื่องเหล่านี้ละอย่าไปสนใจมันกรรมสโกมหิเรามีกรรมเป็นของตนกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรโนมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้ได้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึงอาศัยมีกรรมเป็นของตนกรรมก็คือการกระทำของเราเราทำยังไงนั่นล่ะเป็นของเราทำดีเราก็เป็นคนดีทำไม่ดีเราก็เป็นคนไม่ดีเจียงว่าทำแล้วเป็นของเราเป็นเราเอาซะจริงๆกรรมทายาโทษหนีไม่พ้นไม่ต้องรับไม่อยากรับสิ่งที่ไม่ปรารถนาแต่มันก็ต้องรับเพราะเป็นของเรากรรมโยนิมีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นกรรมเนิดทำได้แล้วมันเกิดทำแล้วมันเกิดขึ้นที่ใจกุศลก็เกิดขึ้นที่ใจเรารู้ว่าเราทำอกุศลมันก็เกิดขึ้นที่ใจเรารู้ว่าเราทำนี่ก็มีกรรมเป็นแดงเกิดมันเกิดขึ้นที่ใจให้เรารู้เราเห็นเสมอกรรมพันธุนี่นะมันเป็นเผ่าพันธุ์มันเกิดขึ้นก็ติดพันธุ์มันเกิดขึ้นก็ติดพันธุ์ทำอะไรนะมันเกิดขึ้นมันก็ผูกพันธุ์จึงว่าต้องตรงต้องวางเราไปวิตกกังวลอะไรปัจจุบันปัจจุบันก็คือมีสติปัจจุบันก็มีสติอยู่กับสติอันเดียวหายใจไปอดีตหายใจไปอนาคตถ้าหากใจไปอดีตมันไปทำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเรานั่นเองทำแล้วปล่อยวางแต่ทำแล้วปล่อยวางไปว่างนี่ต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นกุศลเลือกทำในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมเพราะทำในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมทำแล้วมันไม่เผาค่ะไม่เผาเรามันก็ไฟมันไม่มีมันเดือดเราจะถูกไฟเผาได้ยังไงเราไม่ต้องการให้ไฟเผาแต่เราหักก่อไฟหักก่อไฟหักก่อไฟแล้วก็เป็นนั่งในกองไฟไม่ปรารถนาไม่ต้องการมันก็ต้องถูกไฟเผาจนได้ยังสบายสบายดีที่สุดทุกข์มันไม่มีประโยชน์อะไรเศร้าโศกไม่มีประโยชน์อะไรสัตว์โลกเกิดมามีกรรมเป็นของตนสัตว์โลกเกิดมาจะต้องไปตามผลของกรรมนั้นเขาว่าสัตว์โลกจิตใจแต่ละลายแต่ละลายแต่ละลายโดนแล้วแต่เป็นสัตว์โลกทั้งนั้นจิตใจที่พ้นจากเป็นสัตว์โลก
ก็คือไม่มาเกี่ยวข้องในโลกไม่มาเกิดในโลกอันนั้นจึงเรียกว่าจิตใจที่พ้นจากโลกแล้วถ้าหากยังทำไมยังผูกพันยังเกี่ยวพันยังเกี่ยวข้องยังมีพันธะยังมีอะไรต้องเป็นสัตว์โลกอีกต่อไปถ้าหากว่าหมดจากการเกี่ยวข้องผูกพันอะไรเยอะแยะนี่พ้นจากความเป็นสัตว์โลกทันทีในขณะนั้นคือไม่มาเกิดตายต่อไปแล้วความเศร้าโศกไม่มีความเศร้าโศกความเศร้าโศกชอบเกิดจากสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่รักมากชอบใจมากสิ่งนั้นชอบทำให้เกิดความเศร้าโศกมากสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจสิ่งนั้นไม่ทำให้เกิดความเศร้าโศกพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สรรเสริญความยินดีในสิ่งที่น่ายินดีเพราะสิ่งที่น่ายินดีทั้งหมดสิ่งนั้นจะต้องพัดผ่าทั้งนั้นทำให้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำใจเป็นกลางอยู่กับสติอยู่กับความตื่นรู้เห็นอยู่เสมอสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชอบใจไม่ชอบใจอันนั้นคืออนิจจังอย่าไปยึดถือเป็นของจริงของจังยึดถือเป็นของจริงของจังความเศร้าโศกจริงจังมันก็จะเกิดขึ้นแก่เรา ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่อย่างไม่ประมาทประเสริฐที่สุดประเสริฐยังไงประเสริฐทุกขณะไม่ประมาทคือมีสติไม่ประมาทก็คือกำหนดบำเพ็ญภาวนาเสมอไม่ประมาทก็คือเป็นผู้ที่มีความตื่นตัวเสมออันนี้นะประเสริฐทุกขณะเป็นมงคลแก่ชีวิตตลอดกาลหากอยู่อย่างประมาทไม่มีสติสตังค์ไม่มีความสำรวมจิตสำรวมใจเกิดสักร้อยชาติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเมื่อวานนี้มีคนเขาพูดการนั่งภาวนามากๆทำให้เป็นเล่ห์ชอบปวดแข้งปวดขาถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าหน้าที่นี้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นนั่นนะไอ้ถ้าแข้งขาหรือตัวต้นของเรานี้มันก็จะใครๆก็จะทรุดโทรมเร็วถ้าเรารักษาสบายรักษาสบายมันจะได้มีโอกาสใช้นานๆจะไม่ดีเหรอใช้นานสักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ใช้อย่างคนประมาทไม่ได้ประโยชน์อะไรจะใช้ประเดี๋ยวประดาวก็ช่างแต่การที่เอามาใช้ประเดี๋ยวประดาวนั้นได้ประโยชน์มากๆดีกว่าใช้นานๆแต่มีแต่ไม่แต่โทษประโยชน์ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสเอาไว้มีชีวิตอยู่วันหนึ่งดีกว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีถ้าหากว่าคนเป็นคนประมาทเสียแล้วเป็นคนไม่ประมาทมีชีวิตอยู่วันเดียวดีกว่ามีชีวิตอยู่ร้อยปีของคนประมาทยังว่าสิ่งใดที่เราจะทำเป็นประโยชน์ทำให้เป็นประโยชน์นี่ทำไมยิ่งอย่าไปคิดว่ากลัวเจ็บกลัวป่วยกลัวเป็นอย่างนั้นกลัวเป็นอย่างนี้กลัวเสียเป็นโรคเน็บชากลัวเสียอะไรต่ออะไรเรื่องกิเลสคือความหงเหนอย่าเอากิเลสมาเป็นผู้นำในการปฏิบัติไม่คน